ตัวโด่งดังในบทบาทของแบบว่าความรักอีกรูปแบบนึงครับก็ผมไม่ได้คิดตรงนั้นมากกว่าครับโฟกัสในเรื่องของการที่จะเป็นตัวละครมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้มันก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเราต้องเล่นสับไปสับมาหลายรอบอย่างเงี้ยในเรื่องราวของตัวละครเนี่ยต้องมีทั้งแก่มีทั้งหนุ่มมันคนดูเนี่ยจะต้องลุ้นตามไปก็คือไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นสปอยตรงเนี้ยมันก็เลยจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักเหมือนกันในเรื่องของแบ็คกราวด์ตัวละครแล้วตัวละครของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปมอยู่กันโฟกัสในเรื่องของการเป็นตัวละครมากกว่าส่วนเรื่องเราจะดังหรือไม่อะไรก็คือเราขอทำหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่แล้วก็เรื่องของความน่ารักกุ๊กกิ๊กของวายอ่ะก็ยกหน้าที่ให้เป็นน้องๆมากกว่าเพราะว่าเห็น2คู่เนี่ยก็มีความแบบมีเคมีเข้ากันแล้วก็มีความน่ารักทั้งคู่เลยของเรามีไหมล่ะของเราก็อาจจะมีแบบให้คุณดูลุ้นเพราะว่ามันจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะแบบมีเรื่องราวใช่มีเรื่องราวจะไม่ได้แบบว่าหวานซึ้งเหมือนคู่กิ๊กเหมือนคู่เดียวให้เราติดตามใช่ต้องรอติดตามดูครับถามถึงไวรัลหน่อยละกันครับช่วยแมวยังไงบ้างพี่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างจริงมันก็เป็นเรื่องนานแล้วนะครับเรื่องที่ช่วยแมว2ตัวตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวอยู่ในร้านอาหารเราเนี่ยแหละก็มีเพื่อนด้วยแล้วก็นั่งกินกับเกสเนี่ยแล้วได้ยินเสียงแมวแต่ก็หากันไม่เจอจนได้ยินเสียงแบบชัดขึ้นก็คืออยู่ในกำแพงร้านเราเนี่ยตอนนั้นก็แบบเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงเงี้ยก็เลยตามช่างตามอะไรมาแล้วก็หรือเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้แบบคือพอเหมือนกับเขาอาจจะติดอยู่ในนั้นแล้วไม่สามารถที่ออกมาได้เงี้ยเราก็ต้องอย่างแรกคือต้องช่วยเหลือน้องแมวก่อนแล้วเราก็รื้อกันอยู่พอสมควรเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนคือเราได้ยินเสียงเนี่ยแทบจะแบบเกือบทั้งร้านอะแล้วเราบอกเออเรารู้ว่าจุดเนี้ยมันสามารถที่จะแบบเปิดมาแล้วเจอแมวเราก็เลยโอเคจัดการทุบเลยทุบร้านเลยก็ทุบร้านเลยครับใช่ครับก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการที่อยากจะแบบช่วยเหลือน้องออกมาก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรว่าแบบว่าร้านจะพังหรือไม่พังอย่างเงี้ยคือเอาเขาออกมาก่อนช่วยเหลือเขาก่อนแล้วเราค่อยซ่อมแซมร้านมันซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสียหายไปเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมแค่ไม่ได้คิดตรงนั้นคือพอเอาแม่ออกมาได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเครู้สึกดีใจแล้วแล้วก็แบบว่ารู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าแล้วจะเป็นลูกแมวอยู่ด้วยไงตอนนั้นรู้สึกว่าเออพอเลี้ยงมาเสร็จก็ลืมร้านไปเลยแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงตั้งชื่อแมวว่าตัวหนึ่งชื่อชินตัวหนึ่งชื่อไข่ก็คือชื่อร้านผมชื่อชินไข่แล้วตั้งใจว่าจะเลี้ยงคือมีการอยู่สองตัวครับแล้วตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองแต่ก็มีพี่ขอไปก่อนเพราะเขาก็เป็นทาสแมวแล้วเขาก็ชอบแมวด้วยเขาเลยเออถ้าเกิดสมมติถ้าเราไม่เลี้ยงเนี่ยขอเขาได้ไหมเขาอยากเอาไปเลี้ยงก็เลยให้เขาไปครับนี่คือน้องแมวไม่ได้แบบเจ็บหรือว่าบาดเจ็บอะไรใช่ไหมไม่ได้บาดเจ็บครับพอเราเจอสองตัวเนี้ยเราก็ดูต่อดูหรือต่อไปเรื่อยๆว่ามีอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวจะแม่จะคาบมาหลายตัวไงก็จะเจอแค่2ตัวครับไม่มีมั้ยคงไม่มีครับตอนนี้เราก็มีบ้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับก็เป็นเรื่องที่นานพอสมควรแล้วจนเร็วๆเนี้ยมันเป็นไวรัลก็อาจจะมีเพจแมวหรือใครที่แบบชื่นชอบแมวอ่ะเอาไปลงในสื่อโซเชียลอาจจะเป็น TikTok หรืออะไรของนี่ผมก็ไม่รู้ผมมารู้อีกทีนึงคือคนแชร์มาแล้วก็ direct มาหาขอบคุณที่แบบช่วยเหลือสัตว์ขอบคุณที่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวความทรงจำดีๆของเราแล้วก็ของเกสของร้านอะไรเงี้ยที่เราได้เหมือนได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์แล้ววันนี้คนก็เข้ามาขอบคุณเราแล้วก็แบบว่าแบบร้านอยู่ไหนจะมาอุดหนุนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่เบรกออฟจอไปเลยก็ขอบคุณครับผมว่าหลายๆคนถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้ก็ต้องช่วยกันทุกคนแหละครับตอนนี้ร้านซ่อมเสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมให้บริการก็พร้อมเปิดบริการอยู่แล้วครับผมจากที่ให้แมวมันที่เขาจะเปลี่ยนชื่อนะคะก็น่าจะใช้ชื่อเดิมนะครับเขาก็บอกเขาว่าเออชื่อน้องชินน้องไทยคือพี่มาคือชินไทยได้ฟอลโล่บ้างไหมว่าแบบว่าเออน้องเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้หลายปีแล้วน่าจะโตแล้วก็แรกๆก็ follow แหละตอนนี้ก็คือไม่ได้ติดตามจนมีข่าวออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยก็คิดถึงกันนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เ
ขออนุญาตถามเลยค่ะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจริงๆตอนนั้นรู้สึกนั้นจะเป็นตัวผู้ตัวนึงตัวเมียตัวนึงถ้าผมจำไม่ได้จำไม่ได้มีทายาทออกมาเราจะเป็นนักเรียนไหมคือผมคิดว่าเจ้าของน่าจะไม่ให้มากกว่าเพราะเขาก็เป็นคนที่รักแมวรักแมวแบบเป็นทาสแมวตัวจริงเลยอย่างเงี้ยปกติแบบเพื่อนๆหนุ่มๆแก๊งเราแก๊งเพศนี้ทาสแมวอยู่แล้วก็มีคุณเกฟรินทร์เนี่ยครับเขาก็เป็นแบบเขาก็รักสัตว์แล้วก็เป็นทาสแมวที่บ้านเขาก็จะมีแมวตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นแมวที่เหมือนกับว่าหลงมาเรารู้สึกว่าจะแบบเป็นแมวที่เหมือนพิการนะครับก็คือมีสามขาเนี่ยแล้วเกฟเขาก็เหมือนกับเลี้ยงดูคอยดูอะไรเงี้ยก็เลยตกเป็นทาสแมวคนเราไม่โดนตกมากกว่าพี่แบบตั้งแต่เหตุการณ์นั้นก็ที่บ้านก็มีนะครับที่บ้านก็จะมีแมวพัดหลงซึ่งเราก็เห็นแล้วโอ้ตอนแรกมา2ตัวตอนหลังก็มาคลอดลูกอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับเลี้ยงเขาอยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็เอาอาหารอะไรให้เขากินนะครับแล้วพอเอาอาหารเนี่ยอาหารเอามาให้เขาวางไว้ก็มาให้เขากินเนี่ยเขาก็จะอยู่ประจำซึ่งตอนนี้กลับบ้านไปก็จะเห็นเขาวิ่งเล่นเงี้ยแต่เขาจะแบบเหมือนกับแบบเป็นแมวที่พัดถิ่นมาแล้วเขาจะอยู่ค่อนข้างที่เป็นอิสระเราก็ยังไม่อยากที่จะไปขังเขาหรือไปกักบริเวณเขาปล่อยเขาเราก็มีหน้าที่ให้อาหารครับโอเคครับ